สวัสดีครับผมชื่อวชิรดิษฐ์สิทธิรัตน์ณ นครพนมมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งมาศึกษาที่อวันเดลคอลเลจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งอวันเดลคอลเลจนั้นมีทั้งเพื่อนและครูที่ดีและพร้อมที่จะเทคแคร์คุณผมรับรู้ได้จากการเข้าคลาสเรียนครั้งแรกซึ่งผมมาตอนกลางเทอม2และซึ่งเพื่อนส่วนใหญ่ได้เรียนบทเรียนก่อนหน้านั้นไปแล้วแล้วเขาได้มาเทคแคร์และอธิบายบทเรียนก่อนหน้านั้นและอธิบายว่างานอะไรที่ผมควรจะต้องทำให้เสร็จในเทอมนี้และเทอมถัดไปและเขามีแพลนที่จะสอนอะไรยังไงและหลังจากนั้นผมจะพูดถึง International Department ซึ่งมีครูหรือ Manager คือคุณราเชลซึ่งคอยเทคแคร์เด็ก International ทุกคนซึ่งมีทั้งหมด21ประเทศถามว่าเทคแคร์ยังไงนั้นคือเขาเอาใจใส่นักเรียนเขาถามเขาเช็คแม้กระทั่งผลการเรียนเขาดูผลการเรียนการเข้าเรียนและนี่คืออย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรับรู้ได้ว่า International Department ของ Avondale College ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่นเลยผมจะพูดถึงโฮมสเตย์ที่ผมไปอยู่นั้นเป็นโฮมสเตย์ซามัวและกีวีซึ่งผมได้เข้าไปอยู่แล้วผมไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราไปอยู่ในโรงแรมเราไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ผมรู้สึกเป็นครอบครัวรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขามีให้เราแล้วก็อาหารในแต่ละมื้อเขาทำเหมือนเราเป็นคนส่วนหนึ่งในครอบครัวไม่ได้แค่มาอาศัยและอวันเดลคอลเลจนั้นเป็นโรงเรียนที่ใหญ่อันดับ2ของโอ๊กแลนด์ซึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 2,800 คนผมจะพูดถึงโอ๊กแลนด์ว่าประเทศนี้น่าอยู่เนื่องจากมีประชากรไม่เยอะและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากประชากรน้อยและมีกล้องวงจรปิดและมีความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ซึ่งประเทศนี้น่ามาศึกษาต่อในไฮสคูลและวาวันเดลคอลเลจนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่ามาศึกษาต่อในระดับชั้นไฮสคูลสวัสดีครับ